สวัสดีท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่ผมอิชเชนเคอร์มิสเกล Android TV และคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Scribble แอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันในการสร้างภาพเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับภาพเคลื่อนไหวในที่นี้ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหว GIF แต่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นการเขียนพวกลายเส้นต่างๆนะครับลงไปในรูปภาพของคุณแล้วทำให้มันเคลื่อนไหวนะครับมันจะมีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่างตัวอย่างก็อย่างแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ที่มันมีภาพนี้ก็ไม่ใช่วาดรูปนะครับแต่มันจะเป็นแบบเคลื่อนไหวอะไรนี้นะครับก็จะทำให้มันสวยงามแล้วก็น่าชื่นชมมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเมื่อคุณเปิดแอปนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้เนาะนี่นะครับจะขึ้นประมาณนี้ขึ้นประมาณนี้ก็คืออันนี้จะเป็นส่วนของตัวอย่างนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเวลาทำแล้วมันหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงก็สามารถให้ดูได้นะครับนี่เห็นไหมโอเคมาดูตรงแท็กข้างบนก่อนนะครับแท็กข้างบนเนี่ยมันจะมี Buy Pro นะครับก็คือการเสียตังค์นั่นเองครับ32 บาทต่อเดือนนะครับหรือ Buy One Time นะครับซื้อครั้งเดียวเลยนะครับก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับ388 บาทนะครับก็สามารถซื้อได้ถ้าใครแบบพวกสายตกแต่งรูปภาพสายความสวยงามอะไรเนี้ยสายแบบผู้หญิงเบลนะครับที่ชอบตกแต่งรูปภาพมากๆเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ซื้อนะครับบายโปรผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับต่อไป help นะครับโอเคตัวเนี้ยก็ไม่ต้องสนใจนะครับถือว่าเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับถ้าอยากทำยังไงนะครับก็กดตรงบวกได้เลยตรงบวกเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ตัวเลือกด้วยกันนั่นก็คือ Photo นะครับ Photo แล้วก็ Video Beta Test นะครับก็คือการทำภาพเคลื่อนไหวการทำเส้นๆเนี่ยนะครับแบบในวิดีโอนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวของ Beta Test อยู่อาจจะมีบั๊กหรืออาจจะผิดพลาดในบางอุปกรณ์นะครับก็แนะนำนะครับก็อย่าเพิ่งใช้กันก่อนเอ้ยก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณผมก็คงแนะนำไม่ได้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ก็เสียตังค์นะครับเป็นตัวโปรในที่นี้ที่มันให้ฟรีมาก็คือโฟโต้นั่นเองนะครับผมจะใช้ในรูปนี้ละกันนะครับคุณสามารถเลือกสเกลได้นะครับสเกลมันก็จะมี4:5 1:1 9:16 16:9นะครับถ้าใครแบบว่าอยากได้แบบรูปเต็มเลยนะครับคัสตอมเอาเลยก็ต้องใช้ตัวโปรนะครับก็ต้องเสียตังค์เอานะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเองละกันนะครับแต่มันปรับได้เท่านี้ไงโอเคเมื่อแบบนี้นะครับคุณก็สามารถกดติ๊กถูกข้างบนได้นะครับนะครับติ๊กถูกข้างบนโอเคเมื่อคุณติ๊กถูกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับให้คุณตกแต่งได้อย่างเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถลากได้เลยนะครับลากสามารถตกแต่งได้เลยนะครับก็คือการเลื่อนขึ้นมานี้ประมาณนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้ไอผมมาดูนี่ประมาณนี้นะครับคุณสามารถทำได้แล้วนะครับนี่มันก็จะสวยไปในอีกแบบนึงนะครับเพื่อให้รูปภาพคุณเนี่ยมันน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะครับโอเคตรง layout มันจะมีตรง layout ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมกดไปได้โอเคเพราะว่าอัดวิดีโออยู่นะครับประมาณนี้นะครับคุณสามารถเลือกสีเลือกอะไรได้นะครับแบบนึงนี่มันก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างที่คุณเห็นกันตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นตัวอย่างของลายเส้นของคุณที่คุณเลือกนะครับต่อไปแอนิเมชันอันนี้ก็จะมีอยู่หลายๆแบบสแตติกนะครับคือนิ่งๆเลยหรืออันนี้ก็จะเป็นแบบปุ๊บๆโผล่นะครับอะไรประมาณนี้นี่คุณสามารถเลือกได้โรเทแบบหมุนนะครับ move ประมาณนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ก็เสียตังค์กันนะครับโอเคสไตล์นะครับมันจะมี regular นะครับจะเป็นเส้นแบบไม่มีแสงด้านขอบเส้นนะครับส่วน glow เนี่ยก็ปกตินะครับตามค่า default ที่มันเลือกให้มา rotate อันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นประนะครับเส้นประ rotateDelay นะครับคุณสามารถเลือก Delay ได้นะครับถึง5วินาทีนะครับ Delay ในที่นี้ก็คือแบบว่าให้ไอ้เจ้าตัวที่คุณวาดลงไปเนี่ย
มันจะขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับประมาณนั้นคุณสามารถเลือกได้อย่างเช่นไอประมาณนั้นนะครับส่วนตัว color style นะครับ color style คุณสามารถเลือกแบบรูปแบบของสีได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับสิงเกิลสีเดียวนะครับดิสโก้นะครับแบบสลับไปสลับมาเฟดก็คือแบบค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คุณสามารถเลือกสีหลักได้นะครับเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ส่วนไซส์นะครับมันก็จะเป็นขนาดของเจ้าตัวเส้นนะครับคุณก็สามารถเลือกได้นะครับลูปแอนิเมชั่นทิลแอนนะครับก็สามารถให้มันแบบวนลูปไปเรื่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันส่วนตัว Export นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่เป็น SD นะ HD แล้วก็ Full HD นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่มความละเอียดของรูปภาพของคุณนะครับแต่เป็นการละเอียดของเจ้าตัวเส้นนี้ต่างหากนะครับที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ส่วนตรง animation loop นะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของความยาวของแต่ละเส้นนะครับมันบอกว่าทุกวิดีโอเนี่ยจะมีความยาวประมาณ5วินาทีนะครับคุณจะให้มันวนกี่ลูปอ่ะ5ลูปคุณก็สามารถทำได้นะครับหรือเป็น99 59ลูปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน show watermark นะครับอันนี้จะเป็นโชว์ลายน้ำนะครับถ้าคุณไม่ต้องการโชว์คุณก็ต้องซื้อนั่นเองคุณปรับเสร็จแล้วก็กด export ไปนะครับก็ได้รูปภาพเคลื่อนไหวอย่างที่คุณต้องการแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมา